แสงแล้วเข้าไปได้คำถามเนาะดังๆดังๆนะครับบอสควรบอสเรื่องนี้ของนี่ใช่ครับบอสไหนได้ไหนได้
รูปแบบการพัฒนาภูมิปัญญาและประเพณีเชิงพุทธกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในอดีตอีสานใต้มี4รูปแบบคือ1รูปแบบการส่งเสริมและการพัฒนาองค์ความรู้ของภูมิปัญญาและประเพณีเชิงพุทธมีการกำหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรมและวิธีกรรมมีการสร้างและแสวงหาความรู้มีกระบวนการทางความรู้มีความคิดสร้างสรรค์มีการจัดทำเป็นหนังสือเพื่อให้เป็นการพัฒนาให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นต้นแบบหรือต้นฉบับองค์ความรู้เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นรูปแบบอย่างเดียวกันในท้องถิ่น2รูปแบบการส่งเสริมและการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาตามหลักศาสนาสมัยซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารในชุมชนเพื่อการสร้างความสามัคคีหรือสร้างองค์ความรู้สมัยใหม่ให้แก่ชุมชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงรวดเร็วการช่วยประสานงานที่เป็นประโยชน์ของความรู้ภูมิปัญญาประเพณีเชิงพุทธทั้งความรู้ตั้งเดิมและความรู้สมัยใหม่ในปัจจุบันเพื่อผสมประสานให้ทันสมัย3รูปแบบการส่งเสริมและการพัฒนาการสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการฝึกอบรมเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการมีวิธีการและได้มีความรู้เพิ่มเติมสร้างความสามัคคีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงานที่ได้ให้มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความรู้ความคิดเห็นให้นำเป็นไปตามแบบอย่างจะเป็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์และหน่วยงานภายในองค์กร4รูปแบบการส่งเสริมและการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนาต้องปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสอดส่องกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเป็นการสร้างความเจริญและความสุขให้ทั้งตนเองและสังคมอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการสร้างอาสาสมัครเพื่อนำไปสู่สังคมความร่วมมือในชุมชนและพัฒนาตามกระบวนการไปสู่ถึงเป้าหมายโดยการใช้ความรู้ความเข้าใจสร้างความกระหนักและความสำนึกในการเข้ามามีส่วนร่วมความจะชอบการนั่งเสนอเป็นขอชื่นชมพระอาจารย์มากเลยนะคะที่ได้พยายามที่จะ presentation แล้วก็รู้สึกว่าทั้งใส่ใจจริงแล้วก็สู้อยู่ด้วยกันมานะคะอันนี้โยมขอถวายท่านให้เต็มนะคะแล้วก็แต่ว่าสื่อการนำเสนอของท่านนั้นที่ต้องตัดไป2คะแนนเพราะว่าท่านไม่มีเปเปอร์ไม่มีสื่ออย่างอื่นแต่ที่เห็นยกขึ้นมาเป็นโทรศัพท์อันนี้โยมถือว่าถวายให้ท่านเป็น3คะแนนรวมทั้งสิ้น18คะแนนอันนี้ท่านพอใจไหมเจ้าคะพอใจครับโอเคค่ะ18คะแนนก็เหลืออยู่19-20เนาะและอยู่2คะแนนเองนะคะถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากนะคะส่วนท่านพระอาจารย์จิรพงษ์เขมวังโสท่านพระอาจารย์อยู่ที่ไหนครับยกมือนิดหนึ่งโ
โอเคค่ะท่านอาจารย์คะสื่อเตรียมสื่อการนำเสนอตรงนี้นะคะถ้าจะให้ได้นะคะให้ได้โยงให้ได้แค่3คะแนนต้องมีคนถามท่านนะมีคนถามท่าน2ประเด็นคำถามนะคะโอเคในเรื่องของท่านอาจารย์เป็นประเด็นคำถามในเรื่องของการสอบวันนี้ท่านใดจะถามท่านอาจารย์เป็นประเด็น2คำถามค่ะช่วยกันนะคะคำถามแรกค่ะต้องถามไม่ถามอะไรกันเลยต้องถามอะไรต้องถามอะไรต้องถามประเด็นพวกนี้ที่เราสอบนะต้องถามประเด็นที่เราสอบ3ข้อนะคะช่วยกันนะคะวันนี้อยากได้หนังสือต้องบอกสอบเดี๋ยวใส่ดีกว่าท่านอาจารย์ประเด็นที่ได้คุณท่านได้คุณท่านครับตอนนั้นมุ่งจะทำยังไงเราจะถามอะไรก็ได้ในกรอบของการสอบนะครับเช่นครับได้เลยได้เลยช่วยกันการแสดงบูตานี้บางครั้งถ้าเป็นชาวไทยจะพูดคุยจะไม่การฆ่าสัตว์แต่ว่าลักษณะของเชิงการแสดงตัวไปของชาวไทยชาวบ้านเกียรติสุขีที่หนึ่งนะการแสดงไม่ก็เป็นต้องเกียรติกายขึ้นไปดูแลตัวเองครับและที่เนี่ยถ้าจะเชื่ออะไรนะพระเทียนครับพระเทียนพระอาจารย์เทียนเด็กแล้วนะค่ะอันนี้โยมจะถามพระอาจารย์จิรพงศ์เขมวังโสท่านจะเป็นผู้ตอบนะคะโอเคเป็น2คำถามโยมถึงจะสามารถให้คะแนนที่เราเขียนว่ามันเป็นช่องว่างนะคะถึงแม้โยมไม่ต้องการอยากให้มันเป็นช่องว่างนะคะเพราะว่าผู้สารเดินทางมาแล้วนะคะทุกคนลงทุนทุกคนเสียเงินทุกคนเดินทางมาด้วยความหวังและความตั้งใจฉะนั้นเราต้องช่วยกันเหมือนกันเนาะโอเคโยมจะถามเรียนถามท่านพระอาจารย์จิรพงศ์ว่านะคะบทบาทในฐานะที่ท่านเป็นพระสงฆ์เนี่ยท่านคิดว่าท่านมีบทบาทในการที่จะอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิ